ไปเดินเลาะบ้านมากค่ะพี่น้องเลยจัดซะเลยค่ะมื้อนี้มีปลาในตู้เย็นปลาหน้าด้วยค่ะเป็นปลาเก่งเบิ่งผักเฮาค่ะพี่น้องมีแต่ผักบ้านๆทั้งนั้นเลยค่ะบ่ว่าสิเป็นฟักทองนี่อีกอย่างนึงค่ะพี่น้องที่ได้มาไปเก็บอยู่บ้านเฮานี่เองนี่ดอกหมากลิ้นฟ้าหรือดอกหมากหยังก็เขาจะเอิ้นเพกาเด้อจ้ะเด้อนี่ดึงฮ่อนๆนี่มียอดผักนี่เห็นบ่พี่น้องเฮ็ดออกมาแล้วมันก็สิหน้าตาน่ากินจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนใดที่เป็นสวแล้วรักสุขต้องจัดค่ะกัดไปเลยเฮ็ดกินง่ายๆบ้านเฮากิน2คนกับคุณปูนี่แหละค่ะคุณมาเด้อค่ะผู้ใดอยากซุ่มน้ํากันเอาข้าวเหนียวมาได้จ้ะตําแจ่วพร้อมเด้อจ้ะตําแจ่วพร้อมมื้อนี้ฝีมือกินกับแจ่วก็สิเป็นคุณปูเด้อค่ะเด้อให้เราโชว์ฝีมือแน่จักเทือคุณปูเอ้ยเฮ็ดให้คุณยายกินแน่แซ่บอีหลีค่ะแซ่บอีหลีมาเด้อจ้ะเด้อมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆที่เขามาตามมาชมมาเยี่ยมเฮามีหยังสิแนะนำก็แนะนำได้เด้อจ้ะเด้อนี่แหละชีวิตวัยเกษียณของเฮาค่ะเห็นบ่ค่ะเฮ็ดของที่รักสุขภาพเจ้าของก็เฮ็ดของที่ง่ายๆเฮ็ดของที่บ่เขาเรียกว่าบ่ลดจัดเกินไปนะฮะเฮ็ดให้เจ้าของหาของบ้านๆเห็นบ่ล่ะคะมาแล้วก็ออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้ล่ะจ้าเห็นบ่ล่ะจ้ะอร่อยแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีมาเด้อจ้ะมาเด้อไว้กินน้ำกันจ้าตอนนี้ก็ได้แรกินแล้วจ้าวันนี้ได้หนึ่งปลานาปลาแก้งปลาแก้งวันนี้นี่ผักบ้านเราค่ะผักไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่แล้วก็ทอดปลาขาวนาเนี่ยกรอบอร่อยนะคะกับอะไรนี่นี่ได้น้ำพริกนี่ค่ะนี่น้ำพริกสมุนไพรเราแล้วก็แกงเห็ดปลา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 แกงเห็ดป่าอร่อยมากเลยแกงส้มๆเปรี้ยวๆใส่ผักติ้วบ้านเรานะคะขาดไม่ได้ก็นี่จ้ะมาค่ะมามาค่ะมามาค่ะมา